สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดียนวันนี้นะคะนั่งอยู่ข้างๆค่ะเปล่งรัศมีออร่ามากเธอเป็นตัวแม่ของผู้หญิงทั้งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยกันเชิดชูนะคะกฎหมายข่มขืนเท่ากับประหารค่ะคุณผู้ชมความดีของเธอมีมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ไหวจะถูกนินทานะคะว้ายท้องเหรอท้องเมื่อไหร่อ่ะมีสามีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยวันนี้เลยเชิญเธอมาเคลียร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดียนกราบขอบพระคุณคุณบุ๋มมากเลยนะคะที่สละเวลามาโอ้คุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชมเธอเดียนทิ้งไว้ให้5วิค่ะดูความสวยเธอนะคะนับในใจ5วิค่ะบุ๋มคะทำไมคลอดแล้วคราวนี้ถึงสวยสวยกว่าตอนเข้าประกวดอีกคะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าหันมาดูแลตัวเองจริงจังเพราะว่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่นานๆเพื่อลูกค่ะค่ะแล้วก็อยากจะคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักหรืออะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าด้วยพอเรามีน้องเราก็อยากคุมอาหารเพื่อไม่ให้น้ำหนักเกินเยอะจนเกินไปแล้วทฤษฎีการท้องใหม่อะค่ะไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มน้ำหนักเพื่อลูกค่ะสามารถที่จะมีน้ำหนักเท่าเดิมได้เลยไม่จำเป็นคือเพิ่มจากเดิมได้ประมาณแค่3โลเท่ากับน้ำหนักตัวเด็กพอแต่วันนี้เราสงสัยแล้วเราอยากได้ความรู้จากบุ๋มค่ะทุกครั้งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับของการกดขี่ข่มเหงสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในประเทศไทยเราจะต้องเห็นคนชื่อบุ๋มปนัดดาออกมาในสื่อตลอดเพื่อทำหน้าที่ปกป้องช่วยเหลือและดูแลอยากทราบว่าบุ๋มคิดยังไงและมีเจตนาอะไรคะเพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่าตัวบุ๋มเนี่ยการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะค่ะแต่ชื่อเสียงมันอยู่กับเราไม่นานเนาะอาจารย์เนาะดังนั้นเราอยากใช้ชื่อเสียงในวันที่เรายังมีชื่อเสียงอยู่เนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งดีๆแล้วก็เป็นพลังให้กับผู้หญิงอีกหลายคนว่าถ้าเกิดคุณโดนใครทำร้ายคุณไม่จำเป็นที่ต้องปิดปากเงียบคนดีต้องอยู่ในสังคมคนร้ายต่างหากที่ต้องออกไปจากสังคมหรือไปอยู่ในคุกดังนั้นเราจะต้องปกป้องคนที่เขาอ่อนแอนะคะเราจะต้องเข้มแข็งเพื่อปกป้องคนที่เขาอ่อนแอก็เลยอยากเป็นกระบอกเสียงตรงนี้กางปีกปกป้องผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ดังๆว่าเขาถูกทำร้ายอยู่หรือเขาเคยโดนทำร้ายหรือผู้ชายคนนั้นก็ยังข่มขู่เขาด้วยมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีเลยสำหรับผู้หญิงคนนึงค่ะค่ะแต่เราอยากจะถามบุ๋มนะคะจากวันที่บุ๋มช่วยคนอื่นไปในเคสแรกๆเคยคิดไหมคะว่าวันนี้มันจะเป็นประเด็นระดับชาติว่าถ้ามีเรื่องราวแบบนี้ต้องเป็นปนัดดาวงผู้ดีที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่เคยคิดเลยค่ะว่าชีวิตนี้จะต้องมาทำบทบาทขนาดนี้ค่ะรู้แค่ว่าวันนั้นเราแค่มีลูกสาวแล้วเราเองก็เป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากที่จะเอาความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมานั่งกลัวกันเองสองคนแม่ลูกแต่เราต้องเอาชีวิตเราและความเป็นปณดาวงผู้ดีสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้คิดแค่นั้นเองค่ะแต่ไม่นึกว่าวันนึงเนี่ยตัวเองจะต้องมาลงบทบาทเต็มที่กับการที่ต้องมาทำเป็นมูลนิธิจริงจังเพื่อสานงานต่อกับทางหน่วยราชการเพื่อคุยกับมูลนิธิอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้สิ่งที่ผมทำอย่างเช่นเจอเด็กๆที่ลำบากเงี้ยนะคะหรือโดนทำร้ายร่างกายหรือครอบครัวที่มีการแบบทารุณกรรมเด็กเราก็จะจับแยกเด็กออกมาแล้วก็หาที่เรียนให้เขาแล้วก็จะมีโรงเรียนที่ให้เขาเรียนฟรีหรือว่าจะไปอนาคตต่อยังไงซึ่งหนึ่งในโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เมตตากราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวคุยกันค่ะจริงๆแต่คือนี่คือความตั้งใจที่ว่าเราอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมแต่ก็ไม่นึกว่าเคสจะมาตลอดอย่างนี้วันนี้อยากจะถามกับบุ๋มนะคะมีอย่างเรื่องไหนบ้างไหมคะที่หนักที่สุดเพราะเดียนเห็นมีบางเรื่องก็ออกสื่อว่าบุ๋มไปช่วยแต่เดียนเชื่อว่ามีจำนวนมากทีเดียวที่ไม่ได้ออกสื่อในทุกเรื่องอยากให้บุ๋มเล่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าสังคมเรายังมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงค่ะการที่บางเคสออกสื่อค่ะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากรณีนั้นเนี่ยผมเจอเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรมค่ะผมเจอเจ้าหน้าที่ที่อาจจะรู้จักกับคนร้ายค่ะ
ดังนั้นบุ๋มเลยอยากได้สื่อที่เป็นพลังให้กับบุ๋มอยากได้พี่น้องประชาชนที่มาช่วยเป็นพลังให้กับบุ๋มเราต้องดูเป็นเคส by เคสค่ะซึ่งอย่างที่บอกก็คือจริงๆแล้วเคสที่ออกข่าวที่บุ๋มทำทั้งหมดเนี่ยอยู่สักประมาณ 20% ค่ะอีก 80% คือไม่ออกข่าวเลยค่ะและจัดการเสร็จสับก็อยู่ตรงนั้นเคลียร์ตรงนั้นอะไรตรงนั้นได้แล้วก็ช่วยเหลือเขาได้จบเคสไปแต่เพียงแต่ว่าทำไม 20% ที่ออกข่าวแต่ส่วนใหญ่อาจจะออกข่าวอาจจะกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะบางทีผู้เสียหายเป็นร้อยอย่างเช่นเคสโมเดลลิ่งที่เขาอยู่ในพื้นที่มาเกือบ20ปีแต่เขาทำเรื่องนี้กับเด็กๆมามากกว่า10ปีแล้วเขาก็เก็บภาพเด็กเป็นร้อยคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นจนเราอะไปจับเขาได้ว่าเขาอะทำตัวตุ้งติ้งแต่เขาไม่ใช่ค่ะตัวจริงเขาเป็นผู้ชายแท้ๆแล้วมีภาพลับที่เขากำลังทำอะไรกับเด็กอยู่ดังนั้นเนี่ยคือการที่เราต้องจับเขาให้อยู่และเอาหลักฐานมัดเขาให้ได้เพื่อไม่ให้เขาไปทำเด็กคนอื่นต่อไปค่ะค่ะและสิ่งที่บุ๋มทำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการข่มขืนแล้วก็เชิดชูกันมาว่าถ้าเมื่อไหร่มีการข่มขืนนี่ต้องเท่ากับประหารเนี่ยเรียนอยากทราบนะคะว่าผู้ชายบางคนเขาบอกแม่คนนี้ก็แรงเกินไปนะกะอีแค่ข่มขืนแค่นี้ต้องฆ่ากันให้ตายเลยเหรอบุ๋มรู้สึกยังไงคนบางคนไม่ได้มองประเด็นนี้ว่าอุ้ยมันใหญ่โตน่าจะต้องเข้าไปวุ่นวายธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้คิดว่าคนที่โดนคือพี่น้องเขาค่ะถ้าเป็นลูกสาวเขาโดนบุ๋มบอกได้เลยว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองบุ๋มในเรื่องของการพึ่งกฎหมายเขาอยากจะฆ่าไอ้คนที่ทำเองด้วยซ้ำไปดังนั้นบุ๋มอยากจะบอกว่าคำว่าข่มขืนเท่ากับประหารไม่ใช่เสียงของบุ๋มนะคะแต่เป็นเสียงพูดของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาให้บุ๋มค่ะบุ๋มไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นความคิดนี้เลยค่ะแต่บุ๋มแค่ทำไปข้างหน้าด้วยมุมมองกฎหมายที่เป็นไปได้สิ่งที่บุ๋มทำก็คือทำให้มันเป็นจริงในมุมต่างๆที่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในมุมต่างๆอย่างเช่นกฎหมายตรงนี้มันอ่อนเกินไปค่าปรับมันน้อยเกินไปหรือตอนนี้โทษจำคุกก็ยังอยู่ถึง4-20ปีมันก็ยังรู้สึกแบบคนที่โดนเนี่ยเขายังไม่สามารถปรับสภาพจิตใจได้เลยไอ้นั่นออกจากคุกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหวาดกลัวกันอีกแล้วเขาจะมาทำอีกไหมใช่เพราะว่าอย่าลืมนะคะเคสข่มขืนเนี่ยต้องเป็นเคสที่ตัวเจอกับตัวไม่ใช่ดูต่างจังหวัดแล้วทำกันได้ถูกไหมคะดังนั้นเขากำลังจะกลับมาบ้านเดิมอ้าวแล้วคนที่โดนอะจะมองหน้ากันยังไงก็นั่นไงก็ถึงบอกว่ามันต้องให้เวลาคนที่โดนไม่ใช่ให้เวลาไปเขาอยู่ในคุกนานๆดังนั้นบุ๋มก็เลยยื่นกฎหมายไปอีกข้อนึงโดยการขอยกเลิกอภัยโทษนักโทษข่มขืน5ประเภทนะคะนักโทษข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงข่มขืนคนในสันดานอย่างเช่นพ่อข่มขืนลูกลุงข่มขืนหลานหรือข่มขืนเยาวชนและข่มขืนซ้ำนักโทษข่มขืน5ประเภทนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษอีกต่อไปแล้วนะคะและบุ๋มยื่นกฎหมายสำเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะที่บุ๋มนั่งพูดแล้วก็บุ๋มจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฉากฉากฉากเรียนนึกถึงภาพตอนคุณบุ๋มอยู่ในรัฐสภาแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้จะทำไมบุ๋มไม่ลงเล่นการเมืองเป็นสสหญิงแล้วต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีไทยทั้งแผ่นดินคะเรียนเรียนถามจริงๆค่ะณวันนั้นบุ๋มยังไม่มองเห็นภาพตัวเองว่าพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วบุ๋มจะจัดการอะไรยังไงได้ค่ะเพราะทุกวันนี้บุ๋มก็ทำให้ได้อยู่แล้วค่ะแต่เดียนอยากเรียนถามนะคะเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเดียนทราบว่ามีพรรคการเมืองมาจีบปนัดดาหลายพรรคเลยเหรอคะเล่านิดได้ไหมคะไม่ต้องเอ่ยชื่อพรรคก็ได้ ไม่ต้องเอ่ยสีก็ได้ค่ะ ค่ะก็หลายพรรคอยู่ค่ะเพราะเขาอาจจะเห็นด้วยประเด็นการทำงานของเราอะค่ะว่าเราทำงานอะไรอยู่แล้วก็ถ้าเป็นคนทำงานจริงมีผลงานจริงคือเดินไปปุ๊บบอกประชาชนว่าผมทำเรื่องนี้นะผมดูแลประชาชนเรื่องนี้นะผมลงพื้นที่จริงจังนะน้ำท่วมผมก็ลงขนาดนี้นะดังนั้นนี่คือคนทำจริงเขาก็เลยอยากได้คนที่ทำจริงเนี่ยไปร่วมงานกับเขาเขาก็ติดต่อมาคนนั้นก็รู้จักก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายพักอยู่ค่ะบุ๋มคะบุ๋มช่วยผู้หญิงช่วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเรียนทราบว่าบุ๋มก็ช่วยเด็กๆด้วยเด็กบางคนไม่มีโอกาสเลยพ่อไปทางแม่ไปทางเป็นที่น่าแบบสงสารมากบุ๋มได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเด็กบ้างคะโอ้โหหลายแบบเลยค่ะตั้งแต่เด็กที่อาจจะครอบครัวไม่เหลือใครเลยนะคะก็จะให้การศึกษาเขาก็ตอนนี้ผมมีลูกบุญธรรมอยู่9คนโอ้ค่ะด้วยแต่ละครอบครัวมาจากฐานะยากจนใช่แต่บางคนถูกทำร้ายร่างกายมาอุ้ยบางคนเป็นคดีมาที่ไม่สามารถพูดได้ค่ะหลายคนก็เลยไม่ได้เปิดหน้าแต่บางคนก็คือโดนทำร้ายมาเนี่ยเราก็จะแบบ
กลางปีกปกป้องแล้วเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่มีใครปกป้องเขาเดียนเรียนถามตามตรงนะคะเดียนว่าการถูกทำร้ายจิตใจความรู้สึกเจ็บปวดที่เหมือนเอามีดไปกรีดในหัวใจเขามันเป็นแผลเป็นในใจบุ๋มคะเธอก็เป็นผู้หญิงเป็นคนนอกต่อให้เธอสวยเป็นนางฟ้าแล้วเธอไปช่วยเขาเธอจะไปยืมไปรักษาสภาพจิตใจเขาเธอต้องใช้พลังอะไรไปช่วยเขาค่ะบุ๋มโอ้ต้องคุยกับเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ต้องพยายามเดินไปกับเขาค่ะแล้วก็เข้าใจเขาให้มากที่สุดว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแล้วบุ๋มก็จะรวมกลุ่มเด็กๆอะค่ะที่มีปัญหาด้วยกันมาเจอกันมานั่งคุยพูดคุยกันว่าหนูมีพี่และมีน้องนะลูกหนูต้องใช้ความอ่อนแอที่หนูเคยเจอมาเป็นความเข้มแข็งให้กันและกันให้ได้มีแม่ที่รักษาไม่ได้อะทัศนคติเสียประสาทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหลอนหน้าบุ๋มมีเคสหนึ่งโดนข่มขืนตั้งแต่2ขวบจนถึงใช่2ขวบมันทำอะไรได้บุ๋มจริงๆค่ะใครทำคะเป็นคนข้างบ้านค่ะแล้วเป็นเจ้าของร้านชำโอ้ตายแล้วทำไมคนหรือสัตว์คะน่ะหนูว่าสัตว์ทำเขาจนเขาน้องเขา10ขวบเลยจนหนูเพิ่งมารู้เรื่องที่หลังเนี่ยจนพ่อแม่และยายเขาเนี่ยมาเดินมาหาแล้วก็บอกว่าคุณหมุมช่วยเถอะเพราะตำรวจไม่ช่วยแล้วทำไมตำรวจไม่ช่วยอ่ะเขาบอกว่าเมียเป็นอบต.คุณผู้ชมเจ้าขาฟังแล้วก็รับทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องไปถามว่าที่ไหนอย่างไรนะคะมันจบไปแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะในพื้นที่นั้นค่ะซึ่งมีเด็กทั้งหมด13คนที่โดนค่ะเป็นเด็กผู้ชาย3คนเด็กผู้หญิง10คนอีร้านชำเนี่ยนะค่ะทำเด็ก13คน13คนค่ะทำผู้ชายด้วยมีผู้ชาย3คนและตำรวจไม่รับแจ้งตำรวจบอกว่าเด็กผู้ชายไม่เสียหายหรอกแต่สิ่งที่เด็กผู้ชายกำลังเล่าให้บุ๋มฟังน้ำตาเขาคลอมันคือแผลในใจเขาอะแต่ไม่มีคนรับฟังเสียงของเขาผู้ชายก็คนค่ะแล้ววันนึงอ่ะเด็กคนนี้ไปแจ้งความใช่ไหมคะมีเด็กผู้หญิงคนนึงไปแจ้งความแล้วเขาก็บอกว่าตำรวจถามมีหลักฐานไหมถามเด็กอย่างเงี้ยมีหลักฐานไหมตำรวจเขาต้องการอะไรคะที่ว่าเป็นหลักฐานสิ่งที่เด็กเข้าใจวันนั้นไม่เข้าใจอ่ะวันนั้นเขาเลยให้เพื่อนเด็ก6ขวบอีกคนนึงเนี่ยปีนเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วไปยืนอยู่มุมตู้เสื้อผ้าแอบตรงนั้นเพื่อให้เขาโดนข่มขืนอีกครั้งแล้วถ่ายรูปค่ะนั่นคือเขาสิ่งที่เขาเข้าใจค่ะโอ้ my godบุ๋มก็เลยถามไปยังนายกอบต.ว่าอ่ะคุณมีเมียอย่างนั้นขอโทษนะคะนี่วิญญาณเก่าออกมาแล้วคืออ่ะเมียเป็นอบต.แล้วอบต.ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องราวคดีอย่างนี้เหรอคุณรับอย่างนี้เหรออบต.นี้จะได้ไม่ต้องเลือกอีกเอาไงหมูจะได้ลงโพสต์ทีนี้ก็บุ๋มก็เลยไปอีกจังหวัดนึงแล้วจังหวัดนั้นน่ะก็เป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่มีตรวจร่างกายอีกบุ๋มก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ะในการพาขึ้นรถไปอ่ะไปจ่ายตังค์ลูกไปจังหวัดนั้นนะเพื่อเอาหลักฐานตรวจร่างกายอาจารย์นิสักทราบมาว่าในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบุ๋มต้องออกรถตั้งหลายคันแต่ละคันก็มีค่าใช้จ่ายเป็นล้านต้องมีทีมงานต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเครื่องช่วยชีวิตสารพัดเรียนทราบมาว่ามีหลายครั้งทีเดียวที่บุ๋มต้องสะเทือนใจน้ำตาตกกับการที่อยากช่วยชีวิตคนแต่ช่วยไม่ได้สุดวิสัยมีอะไรไหมคะบุ๋มเล่าให้เราฟังซิมันทำให้บุ๋มคือช่วงช่วยเขาไม่ได้อะแล้วเราเสียใจอะช่วงแรกๆอะค่ะที่มีโควิดอะค่ะค่ะมันจะเป็นเคสแบบเชื้อเดลต้าใช่ไหมคะที่แรงมากค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยทุกคนบนโลกก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์โควิดยังไงแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือผมจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้สิ่งที่ทำคือทีมงานเราจะวิ่งกัน24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลมันไม่มีจริงๆค่ะถ้าใครจำได้อะนะคะโรงพยาบาลไม่มีจริงๆและอย่างแผนกฟอกไตอะค่ะเขาก็ไม่รับฟอกแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือต้องปิดกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคนที่ไม่ได้ฟอกไตแล้วเป็นผู้สูงอายุด้วยเนี่ยร่างกายมันทรุดค่ะค่ะทรุดแล้วก็จะน้ำท่วมปอดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาออกซิเจนไปให้ถึงบ้านถึงห้องมีเคสหนึ่งที่ผมเจอลูกสาวอยู่กับคุณแม่สองคนลูกสาวไม่ยอมบอกว่าตัวเองติดโควิดเพราะถ้าติดโควิดต้องเอาเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นมีการคัดกรองว่าคนไหนที่มีชีวิตพอที่จะรอดได้จะเอาเข้าโรงพยาบาลไม่รอดก็ทิ้งไว้ตอนนั้นมันเป็นช่วงอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกสาวไม่ยอมบอกค่ะเพื่อที่ได้ดูแลแม่อยู่ในห้องกันสองคนแต่แม่พงาบแล้วค่ะ
ก็เลยแจ้งมาเพราะว่าตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วเพราะตัวเองก็ดูแลแม่ไม่ไหวแล้วเราก็เลยต้องเอาเข้าโรงพยาบาลคือดันให้ได้ว่าจะยังไงก็ตามบุ๋มก็หาโรงพยาบาลจนพาแม่ไปได้แล้วพาน้องเข้าไปได้แต่ระหว่างที่รอเนี่ยก็คือต้องปั๊มกันอย่างนั้นแล้วก็เอาออกซิเจนอัดกันอย่างนั้นนะคะแล้วอย่างบางเคสเนี่ยเจอคุณยายที่แบบมีคุณตานั่งแบบมองคุณยายอยู่อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราทำได้คือเรามีเคสหนึ่งที่บุ๋มหาเตียงไม่ได้จริงๆแล้วจับมือคุณยายจนถึงเช้าแล้วคุณยายก็จากพวกเราไปแล้วในที่สุดคุณยายก็จากไปต่อหน้าต่อตาค่ะบุ๋มค่าทั้งหมดในช่วงโควิดที่ผ่านมาบุ๋มใช้สตังค์เบ็ดเสร็จรวมไปหาเงินเองเรารู้ว่าบุ๋มไม่ได้ขอตังค์ใครเลย เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะรถมันหลายคันมากรถปลอดเชื้อเริ่มแรกค่ะจากชุด PPE อะค่ะก็2ล้าน4ค่ะแล้วก็จากนั้นก็มีรถปลอดเชื้อกับรถแรงดันลบนะคะทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยตอนนั้นอยู่สักประมาณ5ล้านค่ะอาจารย์หาเองทุกบาททุกสตางค์เงินเก็บเลยค่ะเงินเก็บก้อนใหญ่เลยค่ะทำโดยที่ไม่ได้คิดว่านี่คือการสร้างชื่อเสียงทำโดยไม่ได้คิดว่าจะไปขอเบิกจากหน่วยงานรัฐหรือไปร้องแลกแขกกระเชอกับใครไม่เลยค่ะแล้วแจกของหน่วยงานรัฐด้วยค่ะชุด PPE ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะแจกตามโรงพยาบาลแจกหน่วยงานรัฐที่ทำเรื่องร้องขอมาแล้วบอกผมว่าอย่าบอกนะว่าขอมาเรียนรู้นะคะว่าเสียงขอบคุณมีมากความสุขที่บุ๋มได้รับมันทบเท่าทวีคูณแล้วมันอิ่มเอิบอยู่ในใจน้องบุ๋มคะมีคนเขาบอกว่าน้องบุ๋มเนี่ยนะคะเกลียดเรื่องการข่มขืนกระทำชำเราเหมือนบุ๋มจะล้างแค้นหรือมีปมอะไรพอเห็นเรื่องข่มขืนหน่อยแม่คนนี้จะทนไม่ได้มีปมอะไรหรือเปล่ายากเกี่ยวกับเรื่องข่มขืนบางคนเขาเมากันค่ะทำไมบุ๋มถึงแบบไม่ค่อยชอบเรื่องนี้คะไม่จำเป็นต้องมีปมก็ช่วยคนได้ค่ะเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีรูปร่างเป็นสาวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อาจจะด้วยหน้าตาหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่ได้รู้จักนิสัยเราเลยทำให้หลายๆคนเข้ามาพยายามที่จะลวนลามมีค่ะแต่ขั้นลวนลามก็เลยมันเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศใช่ไหมคะใช่ค่ะบุ๋มคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียนถามค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนขออนุญาตนะคะอยากให้บุ๋มพูดนะคะทำไมผู้ชายบางคนไม่มีจิตสำนึกคะว่าไอ้เรื่องที่ตัวเองกำลังจะทำและคุกคามทางเพศกับผู้หญิงนั้นมันเป็นสิ่งที่คนเกิดมาเป็นผู้ชายไม่ควรทำคืออยากจะบอกว่าคืออยากจะบอกว่าคุณไอการมีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องไม่ผิดนะคะการมีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องไม่ผิดและเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่คุณมีเพราะว่าใครไม่มีเนี่ยหาหมอกันเลยนะคะคือหลายคนเนี่ยคือเครียดเลยนะถึงถ้าไม่มีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นถูกไหมคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่คุณต้องรู้จักการจัดการตัวเองไม่ใช่เอาอารมณ์นั้นมันนำสู่ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคุณเองหรือว่าจะไปนำความเดือดร้อนไปให้ชีวิตของคนอื่นพูดง่ายๆคือคุณไม่ควรเอาอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองไปทำร้ายคนอื่นไปจัดการกับอะไรปล่อยแบบไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่นาทีของคุณแล้วมันทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนนึงมันพังทลายไปทั้งชีวิตผู้หญิงคนนึงอยู่ในฝันร้ายไปทั้งชีวิตและคุณเองก็อยู่ในคุกไปตลอดชีวิตมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณควรรู้จักการจัดการตัวเองการดูแลตัวเองการจัดการตัวเองช่วยดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่การทำร้ายคนอื่นมันคือเรื่องผิดค่ะเพราะทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันและไม่มีใครอยากโดนใครอดคนอื่นทำร้ายร่างกายเราค่ะเรียนถามนิดนึงเรียนภาคภูมิใจกับคำว่าองค์กรทำดีเรียนทราบว่าบุ๋มเป็นประธานอยากให้บุ๋มพูดให้คุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะรู้และได้ยินมานิดรู้จักคำว่าองค์กรทำดีของบุ๋มปนัดดานิดนึงได้ไหมคะค่ะองค์กรทำดีเราเป็นมูลนิธินะคะที่ตอนนี้อยู่มาเกือบ10ปีแล้วค่ะค่ะแล้วก็เราอยู่กับทุกๆสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนค่ะโดยการที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยนะคะเราก็จะอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนอยู่อย่างนี้โดยที่อะไรที่ช่วยเหลือได้โดยการที่เรารับจากคนที่เขามีความปรารถนาดีที่จะให้และเชื่อมั่นในตัวบุ๋มว่าบุ๋มจะเอาสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยไปให้คนที่เขาลำบากได้จริงๆอย่างชัดเจนเขาก็จะผ่านองค์กรทำดีเนี่ยแหละค่ะคือบุ๋มไม่ได้เป็น
เป็นคนทำอยู่คนเดียวแต่มีอีกพี่น้องประชาชนอีกเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายในการมาร่วมมือกันให้กลายเป็นองค์กรใหญ่และช่วยเติมเต็มสังคมที่ขาดว่างตรงนั้นไปแล้วเราก็จะได้รอยยิ้มกลับคืนมาฟังดูเหมือนสวยหรูนะคะแต่เราทำจริงทุกๆวันเลยค่ะเดียนทราบค่ะว่าบุ๋มทำจริงค่ะแล้วเดียนก็เคยได้อานิสงส์จากการช่วยเหลือขององค์กรทำดีของบุ๋มด้วยนะคะเดียนอยากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วนะคะบุ๋มมีอะไรอยากจะฝากทางรัฐบาลชุดใหม่ไหมคะเหลียวแลมองเอกชนหรือกลุ่มคนเล็กๆมดตัวน้อยๆอย่างพวกเราที่เราช่วยกันดูแลประคับประคองสังคมไทยอยากให้บุ๋มพูดค่ะบุ๋มอยากให้รัฐบาลใหม่อะค่ะช่วยดูตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่าเรามักจะพูดคำว่าเรามีช่องว่างในสังคมแล้วเราก็จะมีมูลนิธิต่างๆหรือคนที่ออกมาช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายที่พยายามเติมเต็มช่องว่างนี้สิ่งที่อยากจะได้คือการเชื่อมโยงจากทางภาครัฐค่ะเพราะการช่วยเหลือจากทางพวกเราเนี่ยนะคะมันช่วยเหลือได้เนี่ยไม่เต็มที่ค่ะไม่ได้ดูแลกันได้ตลอดชีวิตค่ะแต่ถ้าเรามีการร่วมมือกันเราเจอเคสดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเราเติมเต็มกันและกันแล้วรัฐบาลรับช่วงต่อเอาเขาไปดูแลในบ้านพักคนชราดูแลเด็กคนนี้ให้ได้รับการศึกษาหรืออะไรแล้วมีคนจากทางภาครัฐมาช่วยดูแลว่าเด็กคนนี้จะไม่โดนทำร้ายจากในครอบครัวอีกหรืออะไรอีกอย่างนี้เป็นต้นได้รับการเยียวยาทางด้านจิตแพทย์มีคนมาดูแลอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องของสุขภาพจิตกว่าจะนัดหมอได้เป็นเดือนกว่าคนจะแล้วคนยากจนกว่าจะนัดได้อีกตั้งนานแล้วคนที่ได้รับปัญหามันต้องเคลียร์คือว่าเขาเรียกเคลียร์จิตใจกันในวันนี้อยากให้ทางภาครัฐจริงจังใส่ใจและทำจริงกับเคสแต่ละเคสแล้วก็ให้เป็นผลงานของเขาไปเลยไม่ต้องไปเป็นผลงานพวกผมก็ได้เพียงแต่ว่าอยากสิ่งที่ผมอยากได้คือให้ทางภาครัฐช่วยรับช่วงต่ออบอุ้มพวกเขาและดูแลต่อๆไปให้มันประสบความสำเร็จในระยะยาวค่ะมือเราเท่านี้ช่วยคนได้5คนก็เต็มมือแล้วถ้าหากเอาเต็มมือนี้ส่งต่อให้รัฐบาลมือเราก็จะได้ไปช่วยคนอื่นๆต่อใช่บุ๋มคะมีคนเขาบอกว่าทำไมเธอต้องแอบซุ่มท้องไม่ยุ่งกับบุ๋มของกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอินบ็อกซ์เขาไปหาเขาเลยค่ะไปด่าเขาว่าอุ้ยกล้ามใหญ่แต่ไอ้นั่นเล็กอะสิมาแล้วทำไมจะต้องไปยุ่งกับไอ้นั่นของเขาใจใหญ่ที่จะเล็กน่ะบุ๋มคะคุยเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนอื่นมาเยอะแยะแล้วคุยเรื่องส่วนตัวนิดนึงได้ไหมคะแม่ทางจะไม่นิดนะคะเดนต้องขออนุญาตก่อนเพราะเดนก็กลัวค่ะเดี๋ยวมีอะไรไม่ถูกใจขึ้นมาคุณบุ๋มแวดมาละกันแย่ในเรื่องส่วนตัวนะคะทราบว่าน้องลูกสาวอะค่ะน้องอันดาไม่ค่อยสบายหรอคะอันดามันค่ะก็ล่าสุดเข้าโรงพยาบาลค่ะจู่ๆตัวร้อนแล้วก็ให้ทานยาลดไข้ก็แล้วแล้วก็จู่ๆไข้ก็สวนพุ่งขึ้นมาอีกเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า มันดูไม่ดีอ่ะดูไม่ปลอดภัยก็เลยพาน้องไปที่โรงพยาบาลก็ตรวจเลือดเจาะเยอะแยะมากมายค่ะค่ะเพิ่งมาเจอสาเหตุเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการค่ะตับอักเสบเอ้าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคอเลสเตอรอลมีไขมันหรือมีอะไรเพราะเดี๋ยวนี้อาหารการกินมันก็แทรกมาด้วยสิ่งเหล่านี้ใช่อาหารของเด็กเนี่ยแหละค่ะที่เป็นพวกช็อกโกแลตของมันไอติมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบางทีอาจจะมีหยุกยาหรือวิตามินบางอย่างที่อาจจะต่อเนื่องมันก็เป็นไปได้หมดแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเด็กๆยังไงฝากนะคะขอให้น้องหายเร็วๆแล้วก็แข็งแรงนะคะบุ๋มคะมีคนเขาบอกว่าทำไมเธอต้องแอบซุ่มท้องมีสามีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่กล้าบอกใครเข้าอันนี้เธอฟังก่อนนะฉันฟังมาแบบประมาณนี้ตายท้องได้ยังไงกันไม่มีใครรู้เรื่องเลยเหรออ้าวแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะก็เห็นข่าวที่แล้วเลิกกันข่าวนี้แต่งอีกแล้วเหรอทำไมไม่กล้าบอกแล้วว่าท้องสงสัยผู้ชายเขายังไม่ยอมรับละสิว่าจะเป็นพ่อของเด็กก็เลยยังเก็บรูปงับอะไรเงี้ยละครมากเลยอ่ะเยอะอ่ะไหนบุ๋มเล่าสิคือความจริงก็คือว่าเขาคือพ่อไม้ค่ะแล้วผมก็คือแม่ไม้ค่ะที่เรามาเจอกันแต่ทีนี้พอพ่อไม้และแม่ไม้ที่มาเจอกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเหนื่อยกับชีวิตคู่ที่วุ่นวายเราก็เลยอยากแบบลองแบบคบแบบเรียบง่ายดีกว่าไหมเพราะทั้งคู่ก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็ผ่านการแต่งงานที่จัดพิธีกันมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าจัดพิธียังไงก็เลิกอ่ะหรือลองแบบแต่งแบบเงียบๆก็เลยใส่บาตรทำบุญจบทำใส่พานที่บ้านค่ะแบบไทยค่ะจัดแบบไทยที่บ้านค่ะก็เลยกลายไปว่าขอแค่นี้พอแล้ว
แล้วก็รู้กันแค่นี้พอเพราะว่าอะไรแรกๆจริงๆไม่ได้ปิดนะคะค่ะจริงๆแรกๆเนี่ยมีให้เขาออกสื่อค่ะเขาเองก็กล้าที่จะออกสื่อค่ะค่ะเพียงแต่ว่าพอออกสื่อปุ๊บบุ๋มก็จะมีกลุ่มแฟนคลับของบุ๋มในกลุ่มนึงหนุ่มๆนะค่ะค่ะซึ่งก็จู่ๆก็เข้าไปด่าเขาค่ะค่ะไปด่าเขาว่าอุ้ยกล้ามใหญ่แต่ไอ้นั่นเล็กอะสิอะไรอย่างเงี้ยเขามีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเขาเนาะแล้วทำไมจะต้องไปยุ่งกับไอ้นั่นของเขาใจใหญ่ที่จะเล็กน่ะก็เมื่อกี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็เขาไปด่าว่ามึงไม่ยุ่งกับบุ๋มของกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอินบ็อกซ์เข้าไปหาเขาเลยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ดาราแต่ทำไมต้องมาโดนอย่างนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆแต่เขาไม่ได้เล่าให้บุ๋มฟังนะคะเขาก็แบบเป็นแมนมากเลยอ่ะเขาก็ไม่สนใจนะเพราะว่ามันเรื่องหยุมหยิมแต่เขารู้สึกไม่ชอบเขาก็เลยขออยู่เงียบๆของเขาดีกว่าซึ่งเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยอ่ะคุณก็อยู่เงียบๆของคุณไปเพียงแต่ว่าหลายคนไม่ได้เห็นข่าวช่วงนั้นค่ะไม่ได้เห็นข่าวในช่วงที่แบบเริ่มคุยเริ่มคบในช่วงแรกๆก็เลยแล้วก็บุ๋มก็กลัวแต่มีข่าวเรื่องสังคมงานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าบุ๋มโสดกันมั้งก็จะเห็นเธอลงไปลุยน้ำท่วมช่วยนนท์ช่วยนี่ในขณะที่ก็ท้องตั้งหลายเดือนก็ไม่มีใครรู้เรื่องทำตั้งแต่ก่อนท้องอยู่แล้วใช่ไหมใช่สิแล้วก็จนท้องพอท้องเสร็จก็ยังลงพื้นที่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าบุ๋มอยากจะปิดเรื่องน้องจริงๆเนี่ยบุ๋มโอ้โหบินหนีไปเมกงเมกาไปแอบข้อต่างประเทศสบายใจกว่าแต่บุ๋มอยู่หน้าจอทุกวันอาจารย์ก็อยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครรู้เธอก็ใส่ชุดยังกระสุ่มไก่ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มองว่าเออพักนี่บุ๋มอ้วนเป็นแฟชั่นบ้างอาจารย์เคยเจอหนูอาจารย์เคยเจอนะคะที่ช่องหนึ่งบุ๋มมันปล่อยอ้วนอีกแล้วรับรองได้เลยไปเดี๋ยวมันจะต้องโฆษณายาลดความอ้วนท่านคิดแค่นี้ตายประกาศท้องวันนี้คลอดพรุ่งนี้ในโลกใบนี้มีใครทำคะบุ๋มเธอเป็นนางงามคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ประกาศว่าท้องวันนี้คลอดพรุ่งนี้ท้องวันเดียวไม่9เดือนด้วยเออทำได้ยังไงบุ๋มอ่ะก็คนไม่สังเกตเองอ่ะเขาไม่ได้มองเขาไม่ได้มองว่าไม่สังเกตเขามองว่าเธอแต่อ้วนเขามองว่าหนูอ้วนหนูอาจจะอ้วนมากจนแบบทุกคนคิดว่าหนูอ้วนจริงๆแล้วบุ๋มคุมได้ยังไงคะท้องแค่3กิโลเองโหคุมอาหารหนักมากค่ะคุมหนักมากจริงๆค่ะเพราะว่าใครแนะนำไหมคะหมอเหมือนคะคุณหมอค่ะคุณหมอพัดเดียมมีความรู้สึกว่าการควบคุมทำให้เด็กมันเติบโตไม่เพียงพอกินอะไรก็ไม่ครบไหมคะโอ้ไม่เลยค่ะกับกลายไปว่าน้องก็ออกมา3โลเป๊ะๆเลยค่ะหรอคะ3โลสบายๆโดยที่น้ำหนักบุ๋มเองลงไป2โลด้วยค่ะค่ะวันนี้นั่งคุยกับคุณบุ๋มเห็นคุณบุ๋มยิ้มแล้วก็มีความสุขแต่เดนก็อดที่จะมาถาม1คำถามไม่ได้เนื่องจากบุ๋มเป็นสุภาพสตรีที่ทันสมัยและไม่ยี่หละต่อคำถามใดๆทั้งสิ้นเพราะมีความมั่นใจในตัวเองสูงอยากให้ผู้หญิงจำนวนมากเป็นแบบบุ๋มคิดยังไงคะกับการที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วต้องแต่งงานเกิน1ครั้งบุ๋มว่าจะแต่งงานกี่ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความสุขกับชีวิตคู่ณวันนี้หรือเปล่าค่ะถ้าคุณกลัวว่าฉันจะต้องเลิกกับความสัมพันธ์นี้ทั้งที่อาจจะโดนทำร้ายร่างกายหรืออาจจะไม่ได้มีความสุขกับตรงนี้สักมากนักโดนผู้ชายข่มขู่อยู่ตลอดกดขี่อยู่ตลอดด่าด่าอยู่ตลอดแต่คุณก็ยังทนเพราะกลัวแค่ว่าปากคนอื่นจะว่าคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงไม่หรือปากคนอื่นจะว่าคุณว่าคุณแต่งงานหลายหนคุณกำลังแคร์ปากคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองนะคะดังนั้นบุ๋มแคร์ความรู้สึกของตัวเองและบุ๋มแคร์ความรู้สึกของลูกค่ะไม่ใช่ว่าจะแต่งงานใหม่แล้วไม่แคร์ความรู้สึกของลูกเลยหลายคนเขียนมาสงสารน้องอันดาไม่ต้องสงสารน้องเลยค่ะน้องมีความสุขมากค่ะแล้วเดียนก็ทราบว่าน้องก็บอกว่าเอาคนนี้ทำพ่อนะ จริงหรือเปล่าคะเขาก็พูดค่ะเพราะเขาเป็นคนช่วยสแกนค่ะเพราะเขาใช่ตอนนี้ต้องฝากบุ๋มนิดนึงนะคะความรู้สึกนะคะของคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกติดทางฝั่งคุณพ่อซึ่งเขาก็โตเป็นสาวฝั่งเราก็ลูกโตเป็นสาวบุ๋มเลือกใช้วิธีการอธิบายอย่างไรทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ครอบครัวรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักคะเอาจริงๆแล้วเด็กสมัยใหม่แทบไม่ต้องอธิบายอะไรมากค่ะค่ะเขาเข้าใจว่าสถานะตอนนี้พ่อของเขาเป็นยังไงแม่ของเขาที่อยู่อีกจังหวัดนึงเนี่ยเป็นยังไงบุ๋มเองเป็นยังไงและอยู่ในสถานะไหน ควรจะเรียกใครแค่ไหนลำดับไหนและให้ความรักกันยังไงแต่สิ่งที่สำคัญบุ๋มว่ามันอยู่ที่เราแสดงออกความรักให้เขายังไงมากกว่าดูแลเขายังไงมากกว่าให้เขารู้สึกว่าจะอยู่กับแม่จริงหรือจะอยู่กับแม่คนนี้
หนูจะได้รับการดูแลไม่ต่างกันเสมอต้นเสมอปลายรักของพ่อของแม่มีให้เท่ากันหมดใช่ค่ะน่ารักมากค่ะเรื่องราวของคนที่ผ่านมาแล้วในชีวิตที่เราเดินผ่านไปจบสวยหมดไหมคะความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วคำว่าสวยเนี่ยคงไม่จบบุ๋มเองพยายามจะเซฟคำพูดเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะแต่ละคนเขาไปแต่งงานใหม่เราอย่าไปทำอะไรอีกเลยไม่ดีใช่บุ๋มคะจริงๆแล้วเนี่ยรายการของเราก็ไม่อยากจะมาขุดคุยเรื่องราวที่ผ่านมาแต่เดนก็อยากให้บุ๋มมีโอกาสเคลียร์เดนอยากถามหน่อยสิคะเรื่องราวของคนที่ผ่านมาแล้วในชีวิตที่เราเดินผ่านไปจบสวยหมดไหมคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วคำว่าสวยเนี่ยคงไม่จบมันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นมันถึงต้องจบแต่ทุกๆอย่างก็เป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วทำให้เรารู้ว่าเราต้องรักตัวเองยังไงค่ะมีไหมคะบางครั้งที่เกิดความรู้สึกอะคะว่าผิดหวังจังคิดว่าจะได้ความรักที่ดีเขาไม่ได้รักเราเขารักเงินเราหรืออะไรทำนองนี้หวังที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นมีหน้าที่การงานหรือเป็นที่รู้จักในสังคมบุ๋มว่าณตอนที่ตัดสินใจแต่งงานกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ย ด้วยจุดยืนของเขาหน้าที่การงานแต่ละคนบุ๋มว่าเขาก็เป็นในรูปแบบของเขาได้อย่างดีเพียงแต่ว่ามันต้องมีหลายๆปัจจัยอาจจะด้วยไลฟ์สไตล์จริงๆอย่างเช่นเป็นคนหนึ่งตื่นเช้าคนนึงตื่นสายหรืออะไรที่เวลามันแลบกันจนมันไม่ได้เจอกันมันไปกันไม่ได้แล้วมันไปกันไม่ได้แล้วหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของมุมมองพอทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่และอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าณวันนี้มีหลายรายการพยายามถามบุ๋มเรื่องความรักเก่าๆนะคะเพียงแต่ว่าบุ๋มเองพยายามจะเซฟคำพูดเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะแต่ละคนเขาไปแต่งงานใหม่เราอย่าไปทำอะไรอีกเลยไม่ดีใช่แล้วดังนั้นบุ๋มก็เลยแค่รู้สึกว่าบุ๋มจะไม่ทำร้ายผู้หญิงเกลียดขาดเพราะนี่คือนิสัยของบุ๋มดังนั้นแฟนใหม่เขาควรจะได้รับความรักจากผู้ชายที่เขาได้แต่งงานอุ้ยเดนขอโทษนะคะเดนก็ไม่ควรถามเรื่องแบบนี้มาสะเทือนใจขอโทษจริงๆ สุดท้ายที่อยากให้บุ๋มพูดค่ะเดนภาคภูมิใจจังเลยไม่มีอะไรจะบำบัดคนที่กำลังหิวข้าวมือไม้สั่นและไม่มีแรงจะเดินไปทำมาหากินเท่ากับร้านข้าวแกงนางงามของเธอ เธอพูดนิดนึงได้ไหมคะเชิญค่ะร้านข้าวแกงนางงามอะค่ะทำมาเพื่อให้เป็นคำตอบหลายๆคนนะคะเพราะว่าบุ๋มเองรู้สึกว่าเวลาที่ไปกินข้าวแต่ละครั้งแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยมันหายไปเร็วมากเลยค่ะบางทีแบงค์พันด้วยซ้ำไปแล้วสำหรับคนที่มีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่เท่าไหร่คนที่เป็นลูกจ้างรายวันคนที่ต้องวิ่งขับรถในแต่ละวันแล้วจะกินข้าวยังไงแล้วไหนจะเลี้ยงลูกอีกอะไรอีกเราก็เลยรู้สึกว่าค่าข้าวจริงๆมันควรจะราคาประมาณไหนและธุรกิจยังไงที่ควรจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนไปได้โดยที่เราเองก็จะมีกำไรตรงนี้เอาไปวิ่งคือทำมูลนิธิผมต้องวิ่งรับส่งผู้ป่วยต้องมีค่าน้ำมันค่าน้ำมันรถตรงนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้ดังนั้นก็เลยต้องหาธุรกิจอะไรที่มันสามารถมีรายกำไรนิดหน่อยเพื่อเอาไปช่วยตรงนั้นได้ก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินเคียงคู่กับประชาชนไปได้และช่วยเหลือทำให้มูลนิธิก็เดินหน้าของเขาต่อไปได้ด้วยแม้ว่าวันหนึ่งที่หมุมไม่มีลมหายใจแล้วก็ตามค่ะแต่ละวันต้องใช้เงินเท่าไหร่คะองค์กรทำดีถึงจะอยู่ได้อย่างน้อยค่าน้ำมันวันหนึ่งก็ประมาณ 2,000 ถึงรถคันนี้รถคันนั้นวิ่งไปรับเคสหรือบางทีก็เป็นหมื่นค่ะเพราะบางทีเป็นคุณยายคนนึงบางวันก็ไม่ได้ออกรถบางวันก็ไม่ได้ออกค่ะแต่บางทีก็จะมีเรื่องของถ้าเกิดจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งค่ะอันนั้นก็จะเยอะหน่อยค่ะบุ๋มอยากได้การสนับสนุนบ้างไหมคะเพราะเดียนรู้ว่าบุ๋มเป็นคนขอสตังค์คนไม่เป็น อาจารย์รู้จักอยากมีคนที่เขาอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอยากร่วมบุญกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยภาระใจนิดหน่อยบุ๋มอนุญาตไหมคะโอ้ยินดีค่ะคือมูลนิธิเรายินดีรับเลยค่ะด้วยน้ำใจนะคะจะมาเป็นตังหรือว่าจะมาเป็นของจะบางคนก็เอาข้าวสารมาให้อย่างล่าสุดตักบงกฎโทรมาจะเอาข้าวสารมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะคนนั้นเอานั่นมาให้เอานี่มาให้หรือว่า
จะเป็นอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าบางคนก็เป็นเตียงผู้ป่วยที่อาจจะเป็นไม่ได้ใช้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมาให้กับทางเราในการเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยต่อไปเรายินดีรับหมดเลยค่ะแล้วบางวันข้าวไข่พะโล้กินฟรีโพสต์มันคืออะไรคะบางคนค่ะเลี้ยงวันเกิดค่ะแล้วอยากให้กับพี่น้องประชาชนได้มาทานฟรีพี่ๆไรเดอร์ก็จะมีเงินมาค่ะเขาก็รู้สึกว่าวันนี้เขาได้อิ่มแล้วค่ะอยากคุยกับบุ๋มต่ออีก3วัน3คืนไม่ซ้ำเรื่องแต่ตอนนี้อยากให้บุ๋มได้มีโอกาสขอบคุณบรรดาคนที่รักและให้การสนับสนุนกับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมาตลอดเชิญค่ะค่ะอยากจะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ส่งพลังใจเวลาบุ๋มไปไหนบางทีบุ๋มก็อยากจะซื้อผลไม้บ้างแต่บางทีแม่ค้าก็จะบอกว่าไม่เอาตังค์ค่ะเพราะว่าคุณบุ๋มช่วยคนเขาอยากจะช่วยบุ๋มบ้างคือเราก็เกรงใจเนาะเพราะว่าเขาก็ทำมาค้าขายเพียงแต่ว่าอยากจะขอบคุณจริงๆค่ะเกี่ยวกับพลังความรักพลังใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนส่งกันมาเป็นพลังให้กับบุ๋มในการให้บุ๋มทำความดีเดินต่อไปได้ขอบคุณจริงๆค่ะรวมถึงคนในวงการบันเทิงอีกหลายตัวหลายคนโดยเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจบุ๋มตลอดค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะบอกกับบุ๋มว่าวันนี้ปลื้มใจที่ได้คุยกับบุ๋มนะคะอยากให้บุ๋มมีโอกาสค่ะคุณผู้ชมค่ะมารีพอร์ตการทำงานบ้างเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบไปบอกความดีแล้วก็ความสามารถของตัวเองสุดท้ายอยากบอกกับบุ๋มนะคะอันนี้ตั้งใจเขียนมาเลยและอยากจะบอกว่างามให้คนสรรเสริญต้องงามอย่างปนัดดาวงผู้ดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะเวลา 17:15 น.ทางช่อง8หมายเลข27นะคะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางค่ะวันนี้เดินลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องบุ๋มค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ